โอเคครับก็เสียงภาพน่าจะกลับมาแล้วเดี๋ยวเข้าช่วงเปเปอร์เลยครับครับผมเปเปอร์นะครับก็ตัวแรกก็จะเป็นตัว BA นะครับก็ BA นี่ก็ประชุมนักวิเคราะห์เราก็มีมุมมองเชิงบวกนะครับต้องบอกว่าภาพออกมาค่อนข้างดีเลยจำนวนผู้โดยสารก็ยังเติบโตได้ดีค่าโดยสารก็ยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเครื่องประมาณ2เครื่องอะไรอย่างนี้ก็น่าจะช่วยทำให้ margin เนี่ยดูดีขึ้นในระยะสั้นนะครับเพราะช่วงนี้ก็เรียกว่าก็การจองตั๋วเนี่ยไปช่วงปลายปีถึงต้นปีเนี่ยก็ยังถือว่าบวกได้ดีอยู่ประมาณสักมากกว่า 10% เยือนเยียนะครับหลักๆก็ยังเป็นสมุยนะสมุยก็ยังบวกได้ 25% แล้วก็ในประเทศจังหวัดอื่นๆก็ยังบวก 15% นะครับมีแค่ไปต่างประเทศกับ CLMB เนี่ยเป็นบวกแค่ 3% ก็ภาพรวมก็คือในประเทศถือว่ายังทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็คาดหวังว่าถ้ามีโครงการของรัฐเข้ามาช่วยเนี่ยก็น่าจะทำให้การเดินทางในประเทศเนี่ยดีขึ้นอีกนะครับแล้วก็มองไปปีหน้าเนี่ยก็ยังคาดว่าการจองตั๋วในระยะยาวเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ราคาตั๋วก็ยังอยู่ในขาขึ้นเหมือนกันก็น่าจะบวกได้เยือนเยียอยู่แล้วก็มีการขยายสนามบินสมุยด้วยนะครับซึ่งแผนตรงนี้นี่ก็เรียกว่าคุยมาสักพักละตอนนี้ก็เริ่มจริงจังมากขึ้นกำลังที่จะเตรียมเรียกว่าลง CapEx แล้วนะครับก็น่าจะเพิ่มเที่ยวบินได้จาก50เป็น73เที่ยวก็ถือว่าจะได้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีนะครับถ้าเริ่มปีหน้าก็น่าจะไปใช้ได้ปี2070ขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็เป็นการขยายนี่ก็ทำให้ระยะยาวเนี่ยดูดีนะครับยังไงสมุยก็ยังเป็น destination หลักของ BA อยู่แล้วก็น่าจะตรงนี้พอขยายเนี่ยในระยะยาวน่าจะทำให้เติบโตได้มั่นคงขึ้นแล้วก็เรื่องของ Jet Fuel มันอย่างที่เมื่อสักครู่ไบพูดไปเลยก็คือเรื่องของhedging เนี่ย BA ก็มี hedge นะครับแล้วก็เขามองประมาณ6เดือนข้างหน้าเนี่ยไปถึงกลางปีหน้าละกันก็มีการ hedge ประมาณ 102 บาร์เรลนะครับก็ประมาณ 30% ของที่ใช้อยู่ก็อยู่ราคาประมาณสัก80กลางๆซึ่งก็ต่ำกว่าราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ก็แสดงว่าเขาจะได้กำไรจากตรงนี้ด้วยอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแค่ 30% แต่ว่ามันก็ล็อกทำให้ต้นทุนเนี่ยนิ่งมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข้อดีแล้วก็เป็นผลดีกับ BA นะครับน่าจะมีเอฟเฟกต์ไปถึงกลางปีหน้าฉะนั้นภาพรวมๆนี่ก็ถือว่าเป็นมุมมองเชิงบวกแล้วก็น่าจะเติบโตได้อย่างดีอยู่นะครับก็ตัว target price ขึ้นนะครับเป็น 28.7 นะครับก็ยังแนะนำซื้อเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่เราชอบในกลุ่มสายการบินนะครับอีกตัวเป็นอมตะก็ยังมีเป็นอัปเดตนะครับก็ถือว่าภาพออกมาก็ยังเป็นมุมมองเชิงบวกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีที่เขาจัดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นครั้งแรกที่เขาพูดเลยว่า pre-sale เนี่ยจะได้ประมาณ 2,500 ไร่ซึ่งก็เป็นตามเป้าที่เราปรับไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับ9เดือนเนี่ยได้ไปแล้ว 2,000 ไร่นั้นเนี่ยคิดว่าปีนี้ทะลุ 2,500 ไม่ยากนะครับแล้วก็มีโครงการที่เขาจะเพิ่มพื้นที่ขายก็จะเป็นอย่างอมตะซิตี้ระยอง 1,500 ไร่แล้วก็อมตะชลบุรี 2,200 ไร่อันนี้ก็จะทำให้ปีหน้าเนี่ยมีพื้นที่ตรงนี้ขายมากขึ้นแล้วก็จะขยายไปลาวแล้วก็เมียนมาเพิ่มด้วยนะครับแบ็กหลอกล่าสุดอยู่ที่ 19,000 ล้านนะครับก็บวก 14% Q&Q จาก 19,000 เนี่ยประมาณ 50% นะครับจะรับรู้ในปีหน้าก็ถือว่าดูแล้วแบ็กหลอกนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับปีนี้ยอดโอนนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 ไร่ทำไปแล้วประมาณ760กว่าไร่ก็ตามเป้าก็1,000 ไร่ก็ไม่น่าจะยากนะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าประมาณ 5-6,000 ล้านในการซื้อพื้นที่เพิ่มนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างพื้นฐาน infrastructure ต่างๆในที่มีอยู่ก็เชื่อว่าตรงนี้ก็น่าจะทำให้การขายเนี่ยดีขึ้นด้วย pre-sale ปีหน้าก็คาดอยู่ประมาณสักใกล้ๆ 2,000 ไร่นะครับก็อาจจะลดลงจากปีนี้นิดนึงแต่ว่าดูจากโครงการอย่าง BOI อะไรต่างๆที่เข้ามาเยอะๆในช่วงนี้เนี่ยโอกาสที่จะมากกว่า target ก็เป็นไปได้อยู่นะครับงั้นภาพโดยรวมก็เลยมีมุมมองที่ค่อนข้างดีกับมาตราเหมือนเดิมนะครับก็ยังแนะนำซื้อเป้าหมาย35นะครับสุดท้ายก็จะมี CK นะครับอันนี้ก็อัปเดตกันนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราชอบในระยะยาวอยู่แล้วเรื่องของผู้รับเหมานะครับก็มีมุมมองก็ค่อนข้าง neutral นะครับแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเพราะว่าในไตรมาส 4เนี่ยก็ถือว่ากำไรจากการดำเนินงานนี่อาจจะยังพอโอเคนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของการขาดทุน FX จากโครงการในของ CKP นะครับก็ตรงนี้นี่น่าจะมีเข้ามาพอสมควรเพราะว่าในไตรมาสที่3เนี่ยได้กำไรไปแต่ค่าเงินบาทอ่อนตรงนี้ก็จะ reverse กลับนะครับแบ็กหลอกเนี่ยก็ยังอยู่ที่ 220,000 ล้านนะครับอันนี้ก็รวมโครงการจากเบมไปแล้วประมาณสักเกือบ 7,000 ล้านแต่ว่ายังไม่รวมตัว Double Deck35,000 ล้านแล้วก็สายม่วงใต้ 27,000 ล้านอันนี้ก็น่าจะเข้ามาปีหน้าแค่2โครงการนี้ก็บวกเข้าไปแล้วประมาณสัก 60,000 นะครับก็จะกลายเป็นใกล้ๆ 300,000 ล้านเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าแบ็คล็อกของ CK ยังเป็นจุดแข็งอยู่แล้วก็ทำให้ในระยะยาวเนี่ย รื่องของการรับรู้รายได้อะไรต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ปีหน้าเองเนี่ยก็เชื่อว่ารัฐจะมีโครงการที่ประมูลประมาณเกือบ500,000 ล้านก็ต้องดูว่า CK จะเข้าไปแล้วได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังมีอัพไซด์ในเรื่องของแบ็กหลอกได้อีกนะครับอาจจะเกิน 300,000 ขึ้นไปได้ในสำหรับปีหน้าแต่ว่าในไตรมาสที่4เนี่ยส่วนแบ่งรายได้ของลูกๆจะลดลงก็อาจจะเป็นนิดนึงว่าพอไตรมาส 4มันดรอปจากไตรมาส 3เนี่ยก็อาจจะทำให้เซนติเมนต์ในราคาหุ้นเนี่ยมันอาจจะดูเวียงลงนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพของระยะยาวเนี่ยเราก็ยังมองว่า CK เป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีฟันดาเมนทัลแข็งนะครับแล้วก็ถ้าซื้อนี่ก็แนะนำว่าถือยาวๆได้เลยโครงการรัฐน่าจะมาแน่ๆถ้าจำได้เนี่ย GDP ไตรมาส 3ที่ออกมาเราก็จะเห็นการลงทุนของรัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็เชื่อว่าปี68ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นต่อนะครับก็ยังแนะนำซื้อเป้าหมายราคา 26.5 นะครับสำหรับ CK